สวัสดีครับก็วันนี้น้องขว้างมะม่วงมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลืมไอมาเป็นเม้นแรกเม้นแรกเออโอ้ลืมได้ไง เป็นเม้นแรกตามที่สัญญาไว้นะครับขอบคุณนะครับผมโอเคครับวันนี้หัวข้อเป็นสิ่งที่เจรีเควสมาดังนั้นเจเปิดครับก็จริงๆไม่ได้มีอะไรมากครับมันผมคือหลังจากคุยกับพี่พีเสร็จวันนั้นอ่ะผมก็แบบนึกขึ้นมาได้ว่าเหมือนเราไม่เคยคุยกับพี่ซันเลยอ่ะเราไม่เคยคุยกันเลยว่าเออเราการเป็นบก.อะไรเงี้ยมันต้องแบบต้องทําหน้าที่อะไรมันต้องแบบคือเหมือนว่าต้องปฏิสัมพันธ์กับนักเขียนยังไงอะไรเงี้ยให้มันแบบงานมันออกมาเป็นประสิทธิภาพหรือแบบคนในยุคนี้สมมุติเขาเกิดมีคนที่ติดตามเลยขึ้นมาแล้วอยากเป็นบก.เขาต้องทํายังไงอะไรเงี้ยเออเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นท็อปปิกที่ดีเหมือนกันเหมือนเป็น how to เล็กๆให้คนได้รู้จักอาชีพนี้แต่ความจริงก็ผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าแบบเหมือนกับว่ายังไงดีว่าแบบหน้าที่การเป็นบก.ผมมันจะเหมือนกับแบบบก.ทั่วๆไปหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับผมก็ควบไอ้นี่ไปด้วยเราควบหน้าที่ของผู้บริหารไปด้วยเป็นแบบบก.บห.อะไรงั้นแล้วก็หลังๆก็มีทั้งควบอาร์ตไดด้วยแอดมินด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบจับฉ่ายนิดนึงอาจจะไม่ได้แบบเข้มข้นแบบเหมือนที่เราเห็นตามแบบว่ามาคุมังหรือแบบอะไรอย่างนั้นแล้วก็จะ พูดอะไรวะจะพูดว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่าแบบว่าการแบบการเป็นบก.เรานี่มันมีประสิทธิภาพแค่ไหนด้วยอะไรงี้ก็พูดในฐานะที่เป็นประสบการณ์จากที่เคยผ่านมาแล้วกันมาได้ครับมีคนมาสวัสดีเยอะเหมือนกันฮะสวัสดีก่อนนะครับคุณปุญญพัฒน์นะครับผมแล้วก็คุณดาวุฒครับผมคุณคุ้นอยู่ครับผมครับโอเคครับมันเริ่มยังไงดีล่ะเอาเริ่มว่าคือจริงๆพี่ซันไม่ได้แบบว่าไม่ได้วางแผนว่าจะเป็นบก.แต่แรกอยู่แล้วเอาตอนที่แบบพอต้องเป็นบก.พี่รู้สึกว่าพี่ต้องทำอะไรบ้างอะตอนนั้นก็เอาจริงอ่ะก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องที่ไม่เคยวางแผนจะเป็นบก.เลยอ่ะมันมาตั้งแต่เราอยู่มัธยมแล้วตั้งแต่ที่แบบเราทำการ์ตูนเริ่มจากไงนี่เริ่มจากเราทำการ์ตูนแบบเขียนการ์ตูนกับเพื่อน2-3 คนไปส่งแบบซีคิดอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนกับว่าอ่ะไปมามันก็จะเหลือเราคนเดียวอะไรประมาณนี้ก็ตอนนั้นก็เริ่มแบบเฮ้ยแบบเหมือนกับแบบเออว่ะเหมือนกับว่ามันอยากจะทำให้เสร็จอะก็ต้องแบบเดี๋ยวคนเดียวก็ต้องทำอะไรอย่างนี้แล้วก็ขยับมาเป็นแบบทำบ่นเนาะตอนนั้นทำหนังสือบ่นคอมิกก็แบบมันต้องมีคนที่เป็นเฮดอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าแบบที่บ้านเราก็ดันแบบเป็นโรงพิมพ์อะไรมันก็แลดูแบบว่าก็ต้องเราแหละไม่งั้นการประสานงานอะไรมันก็น่าจะยุ่งยากอะไรประมาณนั้นเราก็แบบคนอื่นก็แลดูแบบโอ้อยากเขียนแล้วเราก็เข้าใจเพราะแบบส่วนหนึ่งเราก็มีความเป็นนักเขียนตอนนั้นแบบเป็นนักเขียนแบบเขียนแบบพวกเรื่องสั้นด้วยอะไรพวกนี้ด้วยก็รู้ว่าแบบก็แบบใครๆก็อยากทุ่มเทกับงานเพราะฉะนั้นแบบว่าเราก็ต้องช่วยๆกันเราก็ต้องมาเป็นแบบเป็นบรรณาธิการก็ได้อะไรเงี้ยก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยเว้ยก็คิดแค่ว่ามันน่าจะไม่ต่างจากเป็นหัวหน้ากลุ่มทำรายงานเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นเหมือนกับตอนนั้นคิดแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้แบบงานมันออกมาแล้วแบบมันโอเคที่สุดทำยังไงก็ได้ให้แบบมันไม่ตีกันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าพอจินตนาการออกที่แบบว่าตอนเราทำรายงานอย่างเงี้ยในกลุ่มมันถ้าเกิดแบบตัวประสานงานไม่ดีมันก็จะทะเลาะกันก็จะแบบทำไมมึงไม่ทำไม่นู่นวะทำไมมึงไม่ทำไม่นี่วะอะไรเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าแบบเฮ้ยทำยังไงก็ได้แบบให้แบบเหมือนว่าคนไม่ทะเลาะกันอันนั้นเป็นเบสิกก่อนอันดับแรกอะไรประมาณนั้นแล้วก็นั่นแหละก็ยาวมาตอนมหาลัยคราวนี้ก็เริ่มแบบเริ่มเป็นหนังสือเริ่มเป็นเล็ดและเล็ดแก๊งเล็ดแก๊งก็ยังมารูปแบบเดิมก็ยังแบบบ้านเราก็เป็นโรงพิมพ์นะแล้วก็แบบต่อให้เพื่อนทุกคนในกลุ่มไม่ได้เก่งกว่าเราหมดเลยตอนนั้นไอ้น้ำไอ้บางอะไรเงี้ยย้อนกลับไปดูก็รู้ว่าแบบกูแม่งกระจอกสุดเลยประมาณนั้นเราก็แบบเหมือนว่าก็ยังแบบก็ยังต้องเป็นแบบเป็นเฮดอยู่เพราะว่านั่นแหละมันด้วยแบบความไม่นี่ด้วยเหมือนกับคนอื่นก็เหมือนกับว่าเขาอาจจะยังไม่เคยแบบทำหนังสือทำอะไรแต่เราผ่านมาหลายเล่มแล้วยิ่งพอเป็นบ่อยๆอ่ะคราวนี้มันหนียากแล้วคนก็จะมองก็แบบเหมือนกับว่ามึงทำบ่อยนี่มึงน่าจะทำน่าจะชินแล้วอะไรประมาณนั้นก็ตอนนั้นมันจะเริ่มมากขึ้นก็คือมันจะไม่ใช่แค่แบบอย่าให้แบบเพื่อนตีกันแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราจะทำไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเหมือนกับมีเราอยู่แล้วงานมันแบบมันง่ายขึ้นอ่ะมันเหมือนกับว่าสมมติว่า
มีเราอยู่แล้วเหมือนกับเออหนังสือมันเสร็จเร็วขึ้นหรือแบบว่ามีแบบมีคนช่วยทำนู่นทำนี่ไม่ใช่แบบว่ามีเราอยู่แล้วมันวุ่นวายว่ะมันแบบเออเหมือนกับแบบแทนที่แบบหนังสือมันจะเสร็จแล้วมันแบบช้าลงอะไรเงี้ยแทนที่แบบเหมือนกับว่าเฮียกูจะวาดได้แล้วทำไมกูถึงยังแบบไม่ได้เริ่มทำอีกอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบการเป็นบก.สำหรับเรามันคือกึ่งผู้ช่วยอ่ะมันคือแบบตัวสายซัพพอร์ตอ่ะเออถ้าเกิดเล่นเกมออนไลน์ก็แบบเป็นตัวฮีลตัวอะไรเงี้ยอะไรเราคิดประมาณนั้นนะตอนนั้นนะนะฮะครับแล้วก็ผู้ยาวเหมือนกันนะยาวไปปะไม่ครับก็กำลังดีนะก็ถัดมาก็จะเป็นตอนทำงานอันนี้ก็แบบเฮ้ยต่างกันยังไงคือตอนทำงานมีเรื่องของเงินเข้ามาพอแบบเรียนจบมาปุ๊บการเป็นบก.เขาเนี่ยมันจะมีแบบคุณต้องทำให้นักเขียนมีแดก คุณต้องแบบเหมือนกับว่าให้เขาแบบสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือทำให้เขาทำงานกับเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่แบบเออไม่โดนทำงานฟรีไม่แบบว่าเออไม่ทำงานแบบเหนื่อยกว่าค่าแรงหรือไม่ก็แบบหรือถ้าเกิดเขาจะทำโดยเหนี่ยวค่าแรงเขาต้องรับรู้มันแต่ต้นอะไรเงี้ยเขาต้องรู้แต่ต้นว่าแบบเฮ้ยเชื่อมันเป็นงานแบบนั้นนะอะไรเงี้ย สถานะของเราตอนนั้นคือผู้อธิบายคือแบบคนที่แบบเออทุกครั้งที่มีคนเข้ามาทำงานกับเราอ่ะเราจะอธิบายให้ฟังว่าแบบงานการ์ตูนเนี่ยเออมันแบบมันได้ตัวเลขเท่านี้นะมันเหนื่อยมันอะไรเงี้ยแบบเพื่อที่จะได้แบบไม่เกิดปัญหาที่หลังอะไรเงี้ยเพื่อที่จะความจริงมันก็เหมือนกับเอายุคก่อนเนี่ยมันรวมกันเนาะเอาแบบเอายุคที่แบบเหมือนกับว่าให้คนไม่ทะเลาะกันเออให้คนรู้สึกว่ามีกูแล้วดีกว่าไม่มีแล้วก็ให้คนรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเรามาช่วยทำให้แบบเรื่องปากท้องเรื่องตัวเลขเขาอะมันเคลียร์อะไรประมาณนั้นก็รวมร่างออกมาเป็นบก.ในปัจจุบันประมาณนั้นอืมคือแสดงว่าแบบงั้นพี่ก็ต้องแบบว่ากระทบกระทั่งกับนักเขียนมาตลอดเวลาป่ะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยป่ะอืมเอาจริงๆตอนที่ยังไม่มีเงินเข้ามามันไม่ค่อยเยอะหรอกมันก็น้อยหน่อยฮะเพราะว่าแบบนั่นแหละเงินเป็นสิ่งที่มีพลานุภาพยิ่งอะไรประมาณนั้นแต่ก็มีบ้างอ่ะถ้าเกิดเป็นการกระทบกระทั่งในช่วงวัยเรียนน่ะก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพงานคือคนเราทุกคนเนี่ยมันจะมองเห็นไม่เหมือนกันแหละว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยดีอันนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยมึงเอาคนนั้นเข้ามาทําไมวะแบบเออคนนี้ไม่เห็นเก่งเลยอะไรเงี้ยหรือแบบเฮ้ยงานนี้มึงปล่อยได้ไงอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นก็จะมีนะเพราะว่าสถานะของสิ่งที่ลำบากนึงของตอนที่เรียนอยู่เนี่ยคือสถานะทุกคนมันเท่ากันมันจะไม่มีนายจ้างลูกจ้างอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบเหมือนกับว่าเออก็จะสามารถแบบคอมเมนต์เราได้ตรงๆหรือเราเองก็อยากให้มันเป็นงั้นด้วยแหละอยากให้ทุกคนแบบว่าเออเหมือนกับว่าดูงานในสถานะที่แบบตรงไปตรงมาด้วยกันอะไรประมาณนั้นแต่ก็จะมีปัญหาตามมาว่าแบบกูว่าอันนี้มันเจ๋งมาทำไมมึงไม่เห็นว่ามันเจ๋งวะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ซึ่งพอโตขึ้นมาปัญหาก็หายไปเพราะแบบเออกูจ่ายเงินเดือน แต่นั่นแหละเราก็แบบเออก็อย่างที่รู้กันว่าวงการการ์ตูนไทยเงินเดือนไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาเองก็อาจจะแบบถ้ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอ้ยนี่มันแบบเหมือนกับว่าก็ไม่ได้จ่ายกูเยอะขนาดนั้นนะมึงจะพูดอะไรทั้งหนาวะก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นคำถามเพื่ออะไรกูลืมไม่หมายถึงว่าคือผมแค่ถามว่าแสดงว่าพี่ต้องกระทบกระทั่งกับนักเขียนเยอะใช่ไหมอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่ก็นั่นแหละแต่เราส่วนหนึ่งเราเป็นคนค่อนข้างแบบไอ้นี่นะคือเราจะว่าแต่ว่าประเดี๋ยวมันหอมก็ไม่เนาะก็ไม่นะจริงพูดถึงมีความไฟสูงเหมือนกันแล้วทำไมกูรอดได้ถึงทุกวันนี้วะสงสัยตัวเองเหมือนกันหรืออาจจะเป็นเพราะนักเขียนส่วนใหญ่คือพี่ก็แบบเลือกมาแล้วแล้วก็มั่นใจมาแล้วปะหรือเป็นเราหรือเราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนไม่ประเดี๋ยวมันหอมก็จริงหรือเป็นคนไฟก็จริงแต่เราค่อนข้างแบบค่อนข้างจบไวอ่ะแบบเคลียร์แบบไม่ยืดเยื้ออะไรประมาณนั้นคือแบบถ้าคนแบบที่เจพูดมาว่าเลือกแล้วก็อาจจะถูกคือเราก็อาจจะแบบดูไปเลยว่าถูกแบบอันนี้แบบอยู่กันยาวเละแน่เราก็เผ็ดเลยอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นครับอะไรงั้นหรือคนที่แบบรู้แบบเฮ้ยต่อให้เราแบบเราไฟเขาอ่ะเขาก็ยังแบบยังคุยกับเรารู้เรื่องอยู่เราถึงจะไฟอะไรประมาณนั้นแล้วแบบตอนที่มันเป็นเล็ดแรกๆเนี่ยครับนักเขียนส่วนใหญ่ก็คือมาจากการแบบแนะนำกันเองหมดเลยป่ะใช่ไหมครับแรกนี่มันแรกแค่ไหนมันมีหลายยุคแรกแบบเอายุคที่ตั้งแต่มันจะต้องเริ่มพิมพ์จนมันได้เงินอ๋อแบบก็คือตั้งแต่ตอนเรียนก่อนเลยไหมเอางั้นเลยไหมได้ครับเรียนเลยแต่ตอนเรียนก็มันคือเพื่อนพี่มันคือเพื่อนเพื่อนพี่สมัยแรกกันบ้างเลยตอนเรียนมันคือเพื่อนนั้นก็อาจตอนทำงานก็ได้อันแรกแต่มันเกิดมาจากไอ้นี่เว้ยโอ้โหอันนี้ต้องแบบเจต้องไม่รู้จักแน่เลยอ่ะมันคือแบบเว็บไอเทมอ่ะ
เว็บบอร์ดรู้จักครับเว็บพี่เทมใช่ไหมไม่ก็เหรอก็ทำไงกับพี่นะพี่พูดถึงบ่อยไงแต่ไม่เคยไปเล่นไม่เคยไม่เคยใช่ไหมผมทันตอนนั้นจะมีเว็บดังๆสองเว็บก็คือ Pocket กับ Item แต่เราไม่ค่อยเล่น Pocket เท่าไหร่แต่ไอ้น้ำจะเล่นไอ้น้ำจะเป็นแบบฝั่งที่โคกับ Pocket ของเราจะเป็นฝั่ง Item ซึ่งนั่นแหละก็เหมือนกับเว็บ Item น่าจะเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นเว็บหลักเลยที่แบบรวมตัวแบบพวกนักเขียนของเล็ดยุคแรกถ้าคนที่เล่นอยู่ก็จะค่อนข้างรู้จะมีแค่เดดวงคนเดียวมั้งที่ไม่ได้แบบอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยมีดวงคนเดียวที่ไม่ได้เล่นนอกนั้นก็จะน่าจะแบบมีเคยเห็นงานในนั้นกันโดยเฉพาะคุณหมูนี่แน่นอนอยู่แน่นอนหมูเราไอ้น้ำไอ้บังอะไรเงี้ยก็อยู่หมดพี่น้ำมนต์ยังอยู่เลยคิดดูดิไม่ใช่บอกว่าน่าจะอยู่นะจำได้พี่น้ำมนต์อยู่พี่น้ำมนต์ก็มาจากไอเทมใช่ใช่น่าจะอยู่ครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็พอถัดมาการหานักเขียนหลังจากที่ทำไปสักพักหนึ่งก็จะเป็นแรกๆก็จะเป็นศิลปกรอ่ะก็ต้องยอมรับว่าที่คนมองว่าแบบเล็ดเป็นศิลปกรอ่ะแม่งก็เป็นศิลปกรจริงๆเพราะว่าหมูก็จะแบบเหมือนกับว่าหาพวกรุ่นน้องมาซึ่งแม่งก็เก่งเหมือนกับทุกคนจริงๆก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของแบบฝีมือเขาแบบค่อนข้างดีถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกนั้นอยู่นะรู้สึกว่าเด็กศิลปกรก็แบบเชื่อมือได้ระดับนึงอะไรอย่างนั้นฮะแล้วก็เราก็จะเป็นฝั่งลาดกระบังก็จะได้มาบ้างเหมือนกันเพราะจะเป็นคอนเนคชั่นของเรากับน้ำกับอะไรเงี้ยฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นนะก็จะมีตอนนั้นน่ะมันยังมีแบบคนที่ส่งการ์ตูนเข้ามาแต่ว่ายังไม่มี Facebook เนาะยุคแรกๆก็จะเป็นแบบคนที่เห็นมีบอร์ดบอร์ดเล็ดเคียนลืมเลยลืมบอร์ดตัวเองเว็บบอร์ดเล็ดตอนนั้นก็มีคนมาโพสต์งานมีอะไรเราก็บางทีเราก็ดูแต่ตรงนั้นเพราะว่าก็เราเป็นแอดมินเองตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เลยแบบเหมือนกับได้เห็นทุกคนจริงๆแม้กระทั่งภรรยานะปัจจุบันก็โพสต์บอร์ดเล็ดครับผมครับผมมีความมะม่วงถามมาว่าตอนที่เป็นการ์ตูนรายสัปดาห์พี่ทำกี่หน้ามีเคยไม่เคยทำไม่เคยทำรายเดือนครับเร็วสุดเป็นรายเดือนครับผมแค่คิดก็ไม่กล้าแล้วรายสัปดาห์ครับผมเคยทำรายเดือนตอนนั้นก็อยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดนะน้อยสุด16แล้วก็เยอะสุดน่าจะประมาณสัก24-30อะไรประมาณนั้นมีน้อยกว่านั้นเหมือนมีสะอาด12หน้าถ้าจำไม่ผิดเรื่องแบบอะไรตัวตนบาร์เบอร์อะไรมานั่นแหละหรือมันเยอะกว่านั้นจำไม่ได้แล้วจะมีน้อยกว่า16มีที่แบบเคยหั่นลงไปเหลือแบบตัวตนบาร์เบอร์นี่เคยรวมเคยลงเล็ดแบบอิชูด้วยใช่ลงเล็ดประมาณเล่มท้ายๆแล้วอะเล่มก่อนจะปรับเป็นแบบไซส์เล็กแล้วอาการนี้ผมจำไม่ได้เลยซึ่งตอนนั้นอะรายเดือนแค่แบบเหมือนกับว่าเดือนละประมาณแบบไม่เกิน30หน้าก็กระอักแล้วนะจำได้ว่าแบบโหแบบเหนื่อยก็คือต้องแบบต้องสลับกันหยุดอะต้องแบบมีในแบบทุกๆแบบเล่ม2เล่มอะต้องมีคนแบบให้ขอหยุดต้องมีคนนี้ขอลดคนนี้ขอเพิ่มต้องแบบสลับกันแบบไวกันอะไรประมาณนั้นครับอันนี้ผมสนใจนี้เพราะว่าจริงผมว่ามุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วว่าเราจะชอบงานคนไหนอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบเรื่องลายเส้นอะไรเงี้ยพี่ซันแบบเหมือนมองอะไรเห็นอะไรในงานของคนนั้นๆนะแบบคนเนี้ยเราจะเลือกคนนี้มาเขียนนะจริงก็พูดยากนะมันก็เซนน่ะแต่ก็อย่างแบบยกเคสของใครดีสะอาดกับพี่น้ำมนต์อะไรเงี้ยมั้ยเอาแบบคนที่แบบรู้สึกว่าแรกๆอ่ะจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าคนจะชอบบ่นว่าแบบลายเส้นไม่สวยอะไรเงี้ยจริงๆผมอยากรู้คนนี้คือที่คนที่ผมอยากรู้คือน้ำแข็งเดือดคือผมรู้สึกว่าจริงๆลายเส้นเขาเอกลักษณ์กันแหละแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะแบบมีหลายคนแบบอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าลายเส้นเขาสวยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือเนื้อเรื่องเขาโอเคนะเนื้อเรื่องเขาสนุกอย่างเคสน้ำแข็งเดือดเนี่ยเราก็ยกไปให้อยู่ในหมวดเดียวกันอยู่ในแบบในหมวดพี่น้ำมนต์อยู่ในบวชสะอาดเพียงแต่ว่านั่นแหละเหมือนกับว่ามาในยุคหลังแล้วอ่ะคือเราก็เสียดายนะถ้าเกิดเขามาในยุคแรกเขาอาจจะแบบได้เติบโตพร้อมกับเล็ดได้แบบมีผลงานอะไรมากกว่านี้เหมือนกันแต่ตอนนี้เขาลงไก่สามอยู่นะไปอ่านได้ขยันดีอย่างเคสน้ำแข็งเดือดเนี่ยเรามองว่ามีความคล้ายนี่ด้วยคล้ายเอ็มยุคแรกอะไรประมาณนั้นจะมีฟิลแบบความดิบความอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เลสค่อนข้างจะเราคิดว่าสิ่งที่เราค่อนข้างจะแบบจะชัดเจนก็คือเราเป็นแบ
เรียกไงดีเป็นสำนักพิมพ์ที่ค่อนข้างจะแบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบพวกความดิบความแบบความรุนแรงเท่าไหร่นักเลยทำให้แบบพวกการ์ตูนที่แบบมีความดิบความอะไรมันหลุดรอดมาได้ค่อนข้างเยอะในสำนักพิมพ์เราเพราะว่าเราไม่ได้วางทาร์เก็ตเป็นเด็กแต่แรกอยู่แล้วนั้นด้วยฮะส่วนว่ามองยังไงก็นั่นแหละเราแบบจริงไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าอันดับแรกคืออ่านรู้เรื่องอะเนาะใครๆก็น่าจะคิดอย่างนั้นอันดับแรกคืออ่ะอ่านเข้าใจแบบอ่านแล้วลื่นไม่แบบไม่สะดุดอะไรงั้นแล้วก็อันดับต่อมาก็คือรู้สึกว่าแบบอ่านจบแล้วได้อะไรบางอย่างอะซึ่งไอ้คำว่าอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบได้แง่คิดเสมอไปนะมันอาจบางทีมันอาจจะได้แบบเฮ้ยความมันว่ะได้อะไรแบบมันแบบมันอาจจะได้ความบันเทิงหรืออะไรก็ได้แต่ขอให้ได้อะไรสักอย่างนะแค่นั้นแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราไปแบบไปจำกัดว่าต้องได้ไอ้สิ่งที่เราอยากได้อะมันก็จะทำให้เราแบบทำให้เราโฟกัสไปที่นักวาดได้น้อยประเภทอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นว่าเราอยากได้อะไรแค่ขอให้ได้อะไรประมาณนั้นครับนี่คือเคสพี่บีทก็เหมือนกันปะของพี่บีทใช่ไหมใช่ของพี่บีทแต่ของพี่บีทจะเดี๋ยวก่อนนะของพี่บีทก็น่าจะเป็นหมวดแต่พี่บีทจะเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่รู้สึกว่าจะมีแบบความคลาสสิกอะไรประมาณนั้นจะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่หมวดแบบพวกสะอาดอะไรพวกนั้นจะดูแบบวัยรุ่นจิ๊ดจ๊าดครับอย่างพี่บีทน่าจะไปอยู่หมวดนะผมก็จำกัดยากเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมาเขียนกับเราเท่าไหร่อย่างพี่บีทก็เรามองว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ก็จะไปโซนแบบพวกแบบพี่มังกรอะไรเงี้ยจะมีความเป็นทรดิชันแนลอะไรเงี้ยอะไรบางอย่างนะจะมีแบบความแบบมีรูปแบบอะไรบางอย่างมีสไตล์ชัดเจนมีจะมีแบบอารมณ์แบบเหมือนกับว่าคลาสสิกความคลาสสิกนิดๆอะไรเงี้ยเหมือนอ่านแบบการ์ตูนผีเรื่องระบาดอะไรเงี้ยอ่านการ์ตูนที่ที่เราเคยเห็นรูปแบบสไตล์ในอดีตอะไรบางอย่างมาประยุกต์เป็นประมาณนั้นครับผมมีน้องเขาถามมาพอดีแบบอยากได้คำถามที่อยู่ในโพสต์ที่ส่งการ์ตูนแบบไหนถึงผ่านครับอ๋อส่งการ์ตูนแบบไหนถึงผ่านใช่ป่ะความจริงมันจะเหมือนจะยากแต่มันก็ไม่ยากแต่ณตอนนี้ยาก ถ้าเป็นแต่ก่อนเขาเป็นยุคสมัยแล้วกันถ้าเป็นยุคที่แบบบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นยุคก่อนเนี่ยที่มินต้องมีนักเขียนใหม่ทุกๆเดือนละคนยุคแบบเดดไลน์เดือนอย่างเงี้ยส่งยังไงให้ผ่านความจริงไม่ยากเลยยุคนั้นก็คือขอแค่เล่าเรื่องเล่าเรื่องรู้เรื่องแล้วก็มีอะไรบางอย่างให้ให้แบบให้เราให้คนอ่านได้จดจำอะไรประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของลายเส้นเอาจริงเรามองว่าให้เล็งไปที่เรื่องนี้แล้วกันไม่รู้ว่าคนจะฟังแล้วเข้าใจป่ะนะคอมโพสองค์ประกอบครับใช่ก็คือมันไม่จำเป็นต้องแบบลายเส้นต้องแบบเนี๊ยบแต่ขอให้คอมโพสอยู่ขอให้แบบเหมือนเราดูงานพี่ตั้มวิสุทธ์อ่ะยีชิอิดเนี่ยเราความจริงเรารู้สึกเหมือนแต่ยุคแรกนะว่าเขาไม่อาจจะไม่ใช่คนวาดเนี้ยวาดอะไรแต่แบบองค์ประกอบมันสวยอ่ะคือแบบสมมติเอาง่ายๆถ้าเอาไอ้การ์ตูนของเขาสักหน้าหนึ่งมาสกรีนเสื้อแล้วเราใส่ได้โดยไม่เขินเนี่ยอะไรเงี้ยนั่นแหละคือคอมโพสมันได้คือองค์ประกอบมันได้อะไรประมาณนั้นผมถามต่อแบบนี้แล้วอะไรคือความสำคัญในเรื่องนั้นน่ะอย่างเช่นแบบอย่างตอนที่ผมกำลังอย่างตอนที่ผมกำลังทำการ์ตูนอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะมีแบบมันจะมีสูตรสำเร็จของจัมมาเลยว่าโอเคการที่จะทำการ์ตูนให้คนจับใจเนี่ยมันจะบอกว่าหน้า1ถึง3ต้องแนะนำตัวละครแบบนี้เพื่อให้คนรู้จักกับตัวละครนี้สำหรับพี่ซันมันคืออะไรในการเล่าแต่ละเรื่องความจริงแล้วแบบแต่เราอะต้องบอกไว้ก่อนเลยเราเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อในความไม่แมสของตัวเองเว้ยเองก็น่าจะพอรู้คือเวลาที่แบบของที่เราชอบหรือแบบอะไรที่เราไม่ใช่แบบเหมือนกับมันจะมีชอบมากกับชอบแบบเหมือนกับก็ชอบนะอะไรเงี้ยของที่มันชอบมากๆส่วนใหญ่มันจะเป็นของที่แบบคนทั่วไปไม่ค่อยอินกับมันเลยเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในแบบในสูตรตรงนั้นของเราเท่าไหร่แต่สำหรับเรามองว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราจะค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้กับตอนจบอ่ะกับแบบเหมือนกับว่ากับจังหวะที่เหมือนกับเราจะทุกครั้งที่แบบที่ทำงานเลยเราคิดไปก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยแบบหมัดฮุกหรือตอนจบหรืออะไรเงี้ยมันคืออะไรไคลแม็กอะไรเงี้ยอ่ะ
ันมีแบบไคลแม็กอะไรบางอย่างที่แบบเรามั่นใจกับมันไหมอะไรประมาณนั้นซึ่งแบบถ้าเกิดเรามีตรงนั้นแล้วอ่ะอันอื่นก็จะแบบเป็นส่วนเสริมอะไรประมาณนั้นนั่นคือหมายความว่าพี่สันก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต่อให้อ่านไป3หน้าแรกเรายังไม่สนุกแต่ว่าถ้าตอนจบมันอิมแพคพี่ก็โอเคอันนั้นคือเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะเราเป็นคนที่ความอดทนค่อนข้างสูงเวลาไปนั่งดูหนังกับแฟนอะไรเงี้ยบางทีแฟนก็เบื่อไปแล้วแต่เรายังไม่เบื่ออะไรเงี้ยหรือแบบเราแบบว่าบางทีเราก็แบบชอบทำอะไรที่แบบมันน่าเบื่อหน้าเบื่อได้อะไรเงี้ยซึ่งก็ก็อาจจะไม่ใช่ข้อดีหรอกบกยุคนี้เท่าไหร่นะเพราะเดี๋ยวนี้คนมันก็ไม่ได้ทนขนาดนั้นนะครับแต่ว่านั่นแหละเราก็ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบบางอย่างเรายังไม่ทันเบื่อเลยอ่ะเขาเบื่อกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แต่เราก็เข้าใจนะว่าการที่มีคลิกเบตในช่วงแรกๆที่แบบมันแรงๆอิมแพคช่วงแรกมันก็สำคัญช็อตเปิดก็มีก็ดีอ่ะ แต่เราก็เป็นคนที่เป็นโมติเราก็เป็นคนที่แบบนั่นนะช็อตเปิดเราก็พยายามทำให้มันน่าสนใจนะแต่ก็แบบก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าถึงขั้นว่าแบบต้องแบบโหต้องแบบว่าให้มันแบบว่าอะไรขนาดนั้นนะแบบฉูดฉาดอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราอาจจะมีความแบบว่ามีความชอบแบบแบบไปเน้นอะไรบางอย่างที่แบบวางแผนไว้ว่าเป็นคนชอบวางแผนนะอะไรประมาณนั้นเล่นเกมก็เล่นเกมเพราะวางแผนอะไรประมาณนั้นครับผมก็เหมือนเราดูเหมือนเราดูเบดรันเนอร์แล้วเราสนุกได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นน่ะแต่แบบนั่นแหละบางทีเราก็เข้าใจคนที่เขาไม่สนุกไงคือแบบเขาก็แบบเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบจะไม่สนุกอะไรก็เข้าใจมันก็มีความเหนื่อยอยู่เหมือนคนแบบบางคนไม่สามารถแบบนั่งกินกาแฟนานๆได้อะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นงั้นมันต้องต่อเนื่องโดยที่ว่าแบบเราที่จะมั่นใจได้ไงว่าเรื่องนี้มันจะขายได้จริงๆในเมื่อที่แบบพี่สันอ่านแล้วรู้สึกว่าเอาจริงๆบางเรื่องมันต้องรอจนตอนจบไคลแม็กก่อนถึงจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบในขณะที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ากูเบื่อแล้วกูไม่รอถึงตอนจบดีกว่าอะไรที่ทำให้พี่มั่นใจว่ามันจะขายได้จริงๆฮะเอาจริงๆก็การขายได้มันเปลี่ยนไปตามสมัยด้วยนะครับ ถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นยุคก่อนๆก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนพวกเขาเรียกว่าไงดีพวกยอดพิมพ์เอาเป็นแบบบูแฉวงการพิมพ์ไปเลยก็ได้จัดไปครับผมยอดพิมพ์แต่ก่อนอะไรเงี้ยแบบพวกแบบวงการการ์ตูนวงการอะไรของไทยแล้วกันก็จะอยู่ประมาณแบบหลักพันหลักแบบพันต้นๆไปจนถึงพันปลายๆถ้าเกิดนะเขียนดังหน่อยอะไรเงี้ยอย่างแบบใครโคตรดังก็จะเป็นหลักหมื่นอะไรประมาณนั้นฮะครับผมซึ่งณตอนนั้นน่ะมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะแบ่งไปว่าเราจะอยากเป็นคนที่แบบขายได้ก็ต้องคิดว่าเราขายหนังสือตัวเองได้เป็นหลักพันไหมอะไรประมาณนั้นซึ่งจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมเอาในมุมบก.อ่ะเหมือนแบบตอนที่เวลานักเขียนส่งต้นฉบับมาแล้วอะไรเงี้ยพี่แบบมั่นใจแค่ไหนว่าแบบโอ้ยเรื่องนี้แม่งจะขายได้ชัวร์อะไรเงี้ยโหความจริงก็ไม่เคยมั่นใจขนาดนั้นนะส่วนใหญ่ที่มั่นใจอ่ะจะแบบมันจะมาจากฐานแฟนเขาอยู่แล้วอ่ะอันนี้แบบพูดแบบไม่อายเลยนะอย่างแบบพี่เอกสิทธิ์อะไรเลยแต่ว่าสำหรับนักเขียนที่ไม่มีฐานแฟนเลยอย่างแบบผมว่าเคสเนี้ยน่าสนใจแบบรักสัปปะดนเงี้ยพี่มั่นใจว่าจะขายได้ไงไม่ได้มั่นใจว่าจะขายได้แค่เรามั่นใจว่าเราจะไม่เจ็บตัวมากถ้าเราคำนวณต้นทุนคำนวณอะไรให้ดีพออะไรประมาณนั้นใช่เช่นว่าแบบเหมือนว่าเราคำนวณว่าปกติคนอื่นขายอยู่เท่านี้คนนี้ก็อาจจะแบบเฮ้ยเราก็แบบดรอปลงมาสักครึ่งนึงเราก็แบบอ่ะเหมือนว่าก็คุยเจรจากับน้องเขาแต่แรกก็แบบเฮ้ยอันเนี้ยเหมือนกับว่าเราไม่ได้พิมพ์เยอะค่าต้นฉบับก็อาจจะไม่ได้เยอะตามอะไรเงี้ยเหมือนว่าเราก็เซฟตัวเองระดับนึงแหละความจริงมันก็คือโมเดลที่ทุกวันนี้เขาใช้กันอยู่เว้ยก็คือพอยอดขายมันลดรูปเล่มมันก็ลดแล้วก็แบบจำนวนลดราคาแพงอะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งที่วงการสื่อปรับตัวเองอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้กับนักเขียนที่ไม่ได้ดังมากมาตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างนั้นครับผมมีคำถามจากทางบ้านมารีมันยังอยู่ในเรื่องนี้เลยหยิบมาถามต่อเลยครับวิธีคิดไอเดียในการทำการ์ตูนครับแบบยังไงให้มันมีเอกลักษณ์ในการคิดเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยฮะเราว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เราตอบบ่อยๆเราคำถามเนี้ยเราว่ามันคือความสุดอะความคลั่งของแต่ละคนอะเหมือนกับ
แต่ละคนมันจะแบบเออมันจะมีสิ่งที่แบบเขารู้สึกว่าเขาแบบเขาคลั่งไคล้สิ่งนั้นมากๆหรืออะไรมากๆแบบจนมันไปสุดทางอ่ะเช่นแบบเรียกว่าไงดีมันจะมีแบบแม้กระทั่งแบบความแบบความไม่สุดเลยก็เป็นความสุดได้นะงงไหมไม่งงครับนึกออกเหมือนกับเราต้องรู้ว่าแบบมีอะไรบางอย่างที่เราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราย้ำกับพวกเด็กฝึกงานตลอดเวลามาก็จะพยายามถามว่าแบบเฮ้ยเออแบบมึงแบบมึงมั่นใจในเรื่องไหนของเราเองหรือแบบเออแบบคุณแบบคิดว่าเราแบบเราสุดจัดในด้านไหนฟังดูวัยรุ่นมากเลยคืออย่างแบบอย่างเราเนี่ยเราจะแบบค่อนข้างแบบเออเราชอบพวกเรื่องไซไฟพวกอะไรพวกเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันจะมีอะไรบางอย่างอ่ะที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากดูมันแบบเราอ่านข้อมูลมันเยอะกว่าเรื่องอื่นๆนะเออนั่นแหละมันก็จะทำให้แบบเอกลักษณ์ไอเดียของเราในสิ่งนั้นอ่ะมันแบบมันแบบมันพรุ่งพล่านมากกว่าคนอื่นเหมือนกับก็มึงสนใจมากกว่าคนอื่นน่ะมึงก็ต้องแบบเออก็ต้องแบบนั่นมากกว่าคนอื่นนั่นแหละเหมือนเอออะไรประมาณนั้นเหมือนแบบอะไรดีวะจะมองเหมือนไอ้นี่เหมือนพวกนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นที่แบบเขียนการ์ตูนหมอก็แม่งเป็นหมอเลยอะไรประมาณนั้นหรือแบบจุนจิเป็นหมอฟันอะไรเงี้ยมันก็คงจะแบบเห็นอะไรประหลาดๆในปากคนอื่นมาโอเคต่อเนื่องครับต่อจากยังอยู่ในโหมดเดิมนะครับวาดยังไงให้คนชอบครับวาดยังไงให้คนชอบกับพี่สันก็ไม่ได้ซีเรียสป่ะอย่างที่พี่สันน่าจะบอกไปแล้วเรื่องขององค์ประกอบน่าจะสำคัญที่สุดสำหรับคอมโพสต์จริงๆนั่นแหละมันอาจจะไม่สำคัญที่สุดหรอกเราแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะแบบเชื่อมต่อกันได้ง่ายสุดอะเอาไปใช้งานได้ง่ายสุดอะเพราะแบบคอมโพสต์มันมันไม่ว่าสไตล์ไหนคอมโพสต์มันก็เอาไปแปะได้ไงมันแบบมันหลุดพ้นจากเรื่องของสไตล์คอมโพสต์มันอยู่ได้กับทุกสไตล์อะไรประมาณนั้นเราเลยเลือกที่จะใช้คอมโพสต์มาวัดเป็นหลักประมาณนั้นก็คือเหมือนกับว่าต่อให้เราวาดไม่เด่นแต่ถ้าเราจัดองค์ประกอบเป็นมันก็สามารถทำให้เรื่องมันดูสนุกขึ้นได้มันอยู่ใช้คำว่ามันอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงแต่อันนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนนะแต่ว่าอาจจะใช้ได้กับโลก NFT นะครับผมความถึกหลังๆจะเห็นก็แบบงานใน NFT ที่แบบส่วนใหญ่ขายแพงๆอะไรเงี้ยแบบแม่งละเอียดซึ่งจริงๆแหละเราก็ต้องยอมรับเว้ยว่าเราไม่สามารถวัดได้ว่าแบบคนจะชอบไอ้นี่งานไอ้นู้นดีอันนี้ดีแต่เราวัดได้ว่าใครแม่งขยันไม่ขยันอะไรเงี้ยนะยังไงความถึกคือคนเห็นแล้วคนต้องยอมรับมันขยันไว้ก่อนไม่เสียหายอะไรประมาณนั้นนั่งจุดวันละจุดนะลง NFT รวยครับแต่ถ้าเกิดขายไม่ได้ไม่ต้องมาด่ามนะครับผมอันนี้เป็นอีกเรื่องที่สำคัญครับก็คือพอเรามีหนังสือหนึ่งเล่มแล้วเนี่ยเราต้องทำการตลาดกับมันหนักแค่ไหนครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคือบอกเลยว่าเยอะแหละผมก็เคยผ่านมาจริงเหรอไม่มันจะมียุคก่อนนั้นอีกเว้ยเป็นยุคที่แบบไม่เคยทำการตลาดเลยคือแบบถึงขั้นนักเขียนต้องมารุมกันแบบพี่จันแบบว่าเรามาคิดแผนการตลาดไหมอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละประเด็นคือเขาเรียกไงต้นทุนสำหรับการตลาดในอดีตมันแพงมากเว้ยครับคือถ้าเกิดเรามองว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีการตลาดที่ฟรีอย่างช่องทางโซเชียลหรือแบบเหมือนกับการจะมีแบบการตลาดได้ต้องมีคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างที่แบบโอ้มันแบบใช้วิธีใช้เวลาสร้างอะไรเงี้ยแต่ว่ายุคนี้มันง่ายขึ้นเยอะยุคนี้มันแบบมันมีช่องทางที่คุณสามารถโปรโมทนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยอะไรประมาณนั้นแต่มันก็แลกมาด้วยการแข่งขันที่โหดร้ายในการทำหนังสือสักเล่มหนึ่งอันนี้ก็คนนี้ก็เคยคุยกับไอ้สะอาดจริงสะอาดมันซีเรียสน่าจะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องการโฆษณาที่สุดแล้ววงเล็บโฆษณาของมันเองนะถ้าใครจะเอาอะไรให้มันโฆษณาเนี่ยมันไม่เอานะ อะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็บอกว่าแบบเหมือนกับว่ามันจะแบบให้แบบแผนการตลาดสำคัญพอๆกับตอนที่มันวาดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากที่พอมันจบเรื่องงานวาดปุ๊บมันจะไปทำแผนการตลาดซึ่งเราเองเนี่ยเรายอมรับว่าทำไม่ได้เท่ามันก็คือเราเองแบบเหมือนกับว่าพอแบบพอลงไปทำเรื่องการตลาดสักพักนึงอ่ะมันจะแบบมันก็จะแบบมีเล่มใหม่ต้องมาทำแล้วหรือแบบก็มีอย่างอื่นให้ทำแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้มันก็เลยแบบมีปัญหานิดนึงเรามองว่ายุคเนี่ยอีกอย่างนึงคือการที่นักเขียนเนี่ยทำเองอ่ะนักเขียนโปรโมทงานตัวเองมันดูมี power กว่าให้สำนักพิมพ์โปรโมทอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของสำนักพิมพ์ไม่รู้ว่าคนชินเหมือนเราปะนะแต่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกว่าแบบเวลาที่แบบเราเห็นแบบนักเขียนแบบว่าโปรโมทหนังสือตัวเองมันดูแบบมันดูดีกว่านะสำนักพิมพ์โปรโมทให้อะไรเงี้ยมันแต่ก็จริงนะผมรู้สึกว่าแบบ
มันก็ไม่ได้มีใครรู้จักงานเราเท่าตัวเราเองแบบอะไรอย่างนั้นแล้วก็นั่นแหละแล้วบางทีแบบพอแบบว่าเราแบบ ยังไงดีเราโปรโมทไปบางทีมันก็เขินผมไม่ถูกอาจจะเป็นแบบมีความเป็นแบบคนยุคเก่าแบบว่าแบบไม่ค่อยกล้าแบบพรีเซนต์ตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้เคยมีแบบเอามาแชร์ได้มั้งไม่ได้เป็นไรพี่น้ำมนต์เคยบอกไว้ว่าแบบเหมือนกับว่าเขาว่าเติบโตมากับยุคที่คนที่ชมตัวเองไม่จะโดนด่าพอมาในยุคเนี้ยเขาเลยไม่สามารถโปรโมทอะไรได้เลยเพราะแบบเขาไม่สามารถแบบเหมือนกับว่าแบบก็กับกล้ากลัวใช่เขาจะมองว่าแบบเหมือนกับในยุคเขาว่าใครที่แบบผู้ชมเองแม่งแบบเออมึงเสลอว่ะใครแบบเออใครแม่งโปรโมทของตัวเองวะอะไรเงี้ยเออซึ่งมันมียุคนั้นจริงๆมีใช่ใช่เหมือนกับเออนั่นแหละเราก็เออก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้และบางทีแบบเราก็อาจจะทำไม่ได้ดีเท่าเด็กยุคนี้ด้วยอะไรประมาณนั้นครับมาถึงเรื่องของแบบการตามงานนักเขียนครับขอแบบรีแลกก่อนแล้วกันได้ใครตามงานยากสุดตั้งแต่ทำงานด้วยกันมายากสุดอ่ะโอ้ยให้มึงทายเดอะดวงทำไมรู้อ่ะเดาเอาที่น่าจะเป็นพี่ดวงความจริงของดวงอ่ะก็มันเป็นเรื่องที่แปลกมากเว้ยคือมันจะมียุคที่มันแบบตามง่ายสุดกับมันเคยเป็นยุคที่ตามง่ายสุดกับยุคที่ตามยากสุดคือแต่ก่อนมันแบบโหแบบสุดยอดเลยแต่ก่อนดวงนี่เป๊ะมากแบบเร็วแบบมาก่อนแล้วแบบมาเยอะเย้ยขึ้นหน่อยนะมาแบบเอ๊ะผมเสร็จแล้ววะนี่เสร็จยังไงแต่ก็ต้องเข้าใจว่าแต่ก่อนอาจจะไม่ได้งานเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยตอนนี้น่าจะแบบกลายเป็นแบบกึ่งๆไอคอนไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เอาจริงอ่ะเราดูแม่งลงในเอ็มพีด้วยเนี่ยเรามั่นใจว่าแม่งยังวาดเร็วอยู่แหละเร็วว่ะเร็วโอ้500ตัวบอกตั้งเป้า500ตัวคนอะไรว่าช้าแล้วจบไปพี่จันพูดก่อนครับก็ไม่มีอะไรแต่ก็เออก็มีวันที่แบบได้คุยกับดวงเนี่ยดวงก็บอกว่าพี่แม่งเป็นบก.คนเดียวที่กล้าแบบว่าทวงงานผมบอกเอ้ยไม่เคยมีใครทวงงานเลยวะก็ทำให้รู้ว่าแบบเออความจริงแล้วแบบยังไงดีก็นั่นแหละมันตามยากก็จริงแต่ก็ตามได้มั้งเออก็แบบมันก็ยอมแบบว่าเออยอมให้เราตามอะไรประมาณนั้นโอเคแล้วคนที่ตามยากที่แบบไม่ใช่ว่าไม่ส่งนะแต่แบบถึงแบบว่าอาจจะคุยกับเขายากสุดอ่ะมีไหมคุยกับเขายากสุดมันจะมีอีกเคสหนึ่งอันนี้ต้องถ้าบอกชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะต้องยกมือไหว้ก่อนบอกได้แหละกับพี่มังกรครับไม่ได้ว่าพี่นะครับไม่แต่เราเข้าใจคือเคสของพี่มังกรเนี่ยคืองานคนเนี้ยจริงจริงใช่ใช่แต่ว่าจะมีปัญหาว่าพี่เขาอ่ะชอบแบบเหมือนว่าชอบประเมินผิดเนี่ยชอบแบบสัญญาไว้ก่อนแล้วก็ประเมินผิดอะไรเงี้ยซึ่งความจริงแล้วถ้าเขาแบบประเมินให้มันแบบมันเลทไปเลยแต่แรกเนี่ยเราจะรับมือได้ดีกว่านั้นอะไรประมาณนั้นแต่เข้าใจว่าคืองานเขาแม่งคราฟจริงคือแบบเออแบบยิ่งอุปกรณ์ที่เขาใช้แต่ละอย่างอะไรเงี้ยแบบเออเขาแบบเขาไม่ปล่อยเลยอะไรเงี้ยเราคือสิ่งสำคัญที่มันจะคุยงานกับนักเขียนได้ดีครับมันก็คือเรื่องของแบบการสื่อสารกับนักเขียนใช่ไหมมันควรที่จะเลือกใช้คำพูดยังไงครับเหมือนแบบเหมือนแบบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันยิ่งอย่างพี่ซันเนี้ยมีคือมันต้องคุยแบบหลายคนมีทั้งเด็กกว่ารุ่นเดียวกันหรือโตกว่าอะไรเงี้ยฮะแต่ความจริงก็เจก็น่าจะรู้จักเราระดับหนึ่งความจริงเราก็คุยค่อนข้างเถื่อนไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะตอนที่ผมเข้าไปทำกับพี่ตอนแรกอ่ะพี่แบบมีแบบบอกเลยนะว่าเวลาจะคุยกับนักเขียนคนไหนอ่ะเราควรที่จะแบบมีประโยคที่พูดกับเขาดีๆอ่ะเอออย่างเช่นหรือว่าเวลาคอมเมนต์งานอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ซันแบบจะบอกว่าเออเราไม่ควรที่จะไปบอกเขาว่าควรจะแบบนี้แต่ให้เราใช้คำว่าให้มีทางเลือกเราก็เป็นวิธีหนึ่งเราจะมองว่าเราจะให้ทางเลือกเสมอว่าแบบเราไม่ได้บังคับว่าเขาต้องวาดตามที่เราต้องการเราแค่จะบอกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราเสนอมันดีกว่าไหมถ้ามันไม่ดีกว่าเรามาช่วยกันคิดใหม่อะไรประมาณนั้นอันนั้นแต่นั้นเราว่าจิตวิทยาพื้นฐานว่ะเป็นอยู่ที่ตัวคนว่าแบบถ้าเกิดคนที่แบบรู้เรื่องจิตวิทยาระดับหนึ่งจะรู้ว่านั่นแหละการที่แบบให้ทางเลือกเหมือนเวลาเราไปเสนองานลูกค้าแบบมึงเอางานมาชิ้นเดียวลูกค้าดูเนี่ยลูกค้าบอกกูไม่ชอบอะไรเงี้ยถ้าเกิดเอาไปแบบสองสามชิ้นเนี่ยบางทีเขาก็ผ่อนคลายว่ะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเออบางทีเรามองอะไรนะเรามองว่านักเขียนก็เหมือนลูกค้าของเราอะในเวลาที่เราต้องดีลงานเพื่อเอางานเวลาเราจะเอาอะไรบางอย่างจากใครบางอย่างเรามองว่าคนคนนั้นคือลูกค้าเสมออะไรประมาณนั้นเราก็เลยมองว่าเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีจิตวิทยากับเขาอะไรเงี้ยให้เขาไม่รู้สึก
น่าสนใจคือเหมือนฟิซันอะมองในขณะที่ทางที่จริงๆแล้วตัวเองคือบอสด้วยซ้ำแต่ว่าฟิซันกลับมองว่าการที่เราจะไปงานจากเขามันคือเรากลับมองว่าคือเขาคือลูกค้าแทนอาจจะเป็นเพราะเราแบบเราเข้าใจอะว่าบริษัทเราไม่ได้ใหญ่เราไม่ได้จ่ายเยอะขนาดนั้นอะเราเลยรู้ว่ามันไม่ใช่แบบไม่ใช่งานที่เราควรจะไปกดดันเขาขนาดนั้นอะเราไม่ได้รีเทิร์นเขาเยอะขนาดนั้นนะยกเว้นถ้าวันหนึ่งแบบกูจ่ายมึงล้านหนึ่งเนี่ยโหบี้มึงยับอะอะไรเงี้ยจะแบบมึงไอ้เนี่ยขนแม่งเบี้ยวอะมึงวาดขนใหม่เลยนะอะไรโอเคอะไรวันนั้นนั่นแหละมันก็คือเรื่องของการแบบจิตวิทยาแหละเนาะเหมือนกับว่าก็ต้องพูดคุยยังไงให้เขารู้สึกแบบโอเคสบายใจที่จะคุยกับเราต่ออ่าฮะอ่าฮะก่อนนั้นเหมือนคิดอะไรออกยีแล้วลืมนะการคุยงานอ๋อใช่เคยเจอนี่เว้ยเคยเจอนักเขียนที่แบบคุยไม่รู้เรื่องไม่ใช่แบบคุยไม่รู้เรื่องแบบว่าพูดจาแบบเลอะเทอะอะไรนะคือไม่คุยเลยแบบพูดขี้อายเขินอะไรเงี้ยแบบสุดท้ายก็แบบว่าเขาก็กลับไปบ้านแล้วก็ไปพิมพ์มาโอ้พิมพ์นี่พริ้วเลยอะไรก็มีบางทีก็ต้องเคยเป็นอยู่ยุคนึงก็ต้องพลิกแพงกันไปก็ต้องแบบเหมือนกันว่าก็ต้องเข้าใจว่าคนเราแบบมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นหรือบางคนแบบว่านั่นแหละบางคนก็อยากไปมั่นใจว่าเขาแบบแฮปปี้กับเราเนี่ยบางทีแบบบางทีคุยไปแล้วแบบเขาอาจจะแบบไปน้อยทีหลังไปอะไรก็ได้อะไรเงี้ยต้องเผื่อใจไว้ระดับนึงเหมือนกันก็ใช่ว่าจะไม่เคยมีปัญหาแล้วงี้ถ้าแบบเวลามันเกิดเคสที่แบบอาจจะเผลอพูดแรงไปหน่อยอะไรเงี้ยที่อ๋อเขายังไงฮะแต่ความจริงแล้วอ่ะเราจะว่าเป็นคนแบบเป็นคนจังไรก็ได้อะเราเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำอะไรผิดไปแล้วอ่ะคือเราแบบเรียกไงดีเราแบบเราวางแผนมาแล้วเราไม่ใช่คนที่แบบผิดเพราะแบบผมมาช่วยอะไรเงี้ยเราผิดเพราะมันสุดวิสัยจริงๆอ่ะคืออย่างเคสของนักเขียนที่ทำผิดกับเราแล้วเขาไม่ค่อยจะอะไรกับเราเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่มันจะเป็นการผิดซ้ำๆอ่ะผิดแบบเงื่อนไขเดิมเช่นแบบเราอาจจะบอกไปแล้วว่าอันนี้นะแบบเฮ้ยผมเลื่อนให้แล้วนะผมเลื่อนให้แล้วนะผมเลื่อนแล้วพอแบบเขาเลยแบบเหมือนกับว่าเขาเลยรู้สึกก็แบบเรายอมให้เขาหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยใช่มันเลยกลายเป็นว่าเขาเองก็อันนี้เหมือนกันซึ่งการกระทำของเราอย่างนั้นนะความจริงมันคือการเซฟตัวเองอย่างนึงแหละเพื่อแบบให้เห็นว่าแบบเฮ้ยเราเองก็ไม่ได้ยอมให้เขาแบบไม่ยอมให้เขาตลอดนะเราก็มีการยอมให้เขาด้วยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละก็แบบว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบเราผิดแบบเต็มประตูน่ะนะแต่ถ้าเกิดเต็มจริงๆก็คงต้องขอโทษอ่ะอะไรประมาณนั้นโอเคครับผมแต่เป็นไปได้ก็นั่นแหละการที่แบบเป็นคนที่แบบเอาแต่ขอโทษเพราะแบบไม่คิดจะวางแผนให้มันไม่ผิดแต่แรกมันก็แย่จริงป่ะก็แย่จริงใช่ๆมันเราก็ควรจะแบบไม่ให้มันผิดแต่แรกดีกว่ามั้ยอะไรเงี้ยไม่ต้องได้ไม่ต้องมานั่งขอโทษครับแล้วถ้าสมมุติว่าเจอนักเขียนไม่ส่งงานนะครับทำไงอันนี้ถือว่าเป็นเคสเดียวกันมั้ยก็ความจริงมันก็เป็นเคสแบบเขาเรียกไงคลาสสิกเลยว่าเรื่องแบบยังไม่ส่งงานวิธีแรกที่ทุกคนควรต้องมีก็คือการแบบเผื่อเวลาครับก็แบบเผื่อไปก่อนล่วงหน้าเลยเช่นแบบจะดีลงานกับเดี๋ยวดวงอ่ะเผื่อไปเลยสักเดือนนึงเลยโอเคนี่พูดจริงนี่พูดจริงครับผมอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวดวงครับแล้วก็เผื่อเวลาซึ่งต่อให้เผื่อแล้วอ่ะคุณก็ต้องแบบอาจจะมีไม้ตายอีกว่าแบบเผื่อในเผื่ออีกเช่นแบบเหมือนกับว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะเราแบบคิดว่าเราจะมีอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าแบบเราอ่ะช่วยแบบช่วยให้เขาทำงานได้เร็วขึ้นช่วยแบบว่าไม่ทำให้เขาช้าลงไปอีกซึ่งปัญหาของการทำงานที่ที่เราเห็นมาส่วนใหญ่คือแบบยิ่งมากคนยิ่งมากความยิ่งวุ่นอะไรเงี้ยแบบกลายเป็นแบบเข้าไปแบบไปลื้องานเขาอะไรเงี้ยไปแบบไปแก้ให้จุดที่ไม่รู้จะแก้ไปทำไมอะไรเงี้ยซึ่งอย่าให้สิ่งนั้นเกิดเพราะมันจะยิ่งทำให้การไม่ส่งงานมันกระทบมากขึ้นไปอีกบทจะเร็วแล้วคุณต้องเร็วจริงคุณต้องช่วยเขาเร็วไม่ใช่แบบว่าคุณไปแบบคุณอยู่กับที่ไม่ได้อะไรเงี้ยเช่นสมมุติว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วนะเขียนคนเนี้ยทํางานช้าและเขาจะเลทอีกเงี้ยอะไรที่มันทําไม่เสร็จไว้ก่อนได้ทําไปเลยเช่นแบบคุณแบบไปดีลลงพิมพ์ไว้ก่อนเลยไปสั่งอะไรนู่นนั่นนี่อะไรที่คุณทําได้คุณทําเลยแล้วเอาสิ่งนั้นน่ะมากดดันเขา
ง่ายๆมีวิธีง่ายๆวิธีนึงเช่นสมมติแบบในเล่มเนี่ยมันมีนักเขียน7คนซึ่งมันมีตัวนึงที่มันช้าอะไรเงี้ยคุณก็เนี่ยคนอื่นส่งกันหมดแล้วนะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นซึ่งแบบถ้าแค่นั้นยังไม่พอก็อาจจะบอกว่าเนี่ยแบบคนอื่นส่งมาหมดแล้วเราจัดอาร์ตเสร็จหมดแล้วด้วยนะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นก็จะแบบเหมือนกับว่าก็ส่วนหนึ่งมันก็ฟังดูกดดันแต่มันก็เป็นการที่เราลงไปทำงานให้เขาเห็นด้วยว่าแบบเราแบบเราช่วยเขาเร็วขึ้นนะไม่ใช่ว่าแบบคุณส่งมางานมาเสร็จแล้วเราก็เพิ่งมาทำอะไรเงี้ยนี่คือแบบเราแบบพยายามช่วยทุกอย่างแล้วจริงๆเพื่อดึงเวลาซื้อเวลามาให้เขาเคสที่รุนแรงที่สุดในการตามงานนักเขียนน่ะคืออะไรครับเคยเจอที่เคยเจอพูดได้ใช่ไหมวะผมได้แล้วแต่พี่อันนี้ไม่บอกชื่อแล้วกันอันนี้มันรุนแรงนิดนึงเคยมีนักเขียนอยู่คนนึงในเลสเนี่ยแหละซึ่งแบบสุดท้ายก็ส่งไม่ได้จริงจนทำให้นักเขียนในเลสต้องไปช่วยกันวาดเราเองก็ลงไปช่วยวาดจริงปะเนี่ยเจ๊ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะมันน่าจะเป็นยุคแบบพี่บูเบะหรือยุคใครสักคนนึงน่าจะพี่บูเบะมั้งพี่บูเบะอยู่ก็คือมีอยู่คนนึงเคยได้ยินละนั่นแหละแล้วตอนนั้นเนี่ยมันดันเป็นวันที่แบบมีแบบเหมือนกับนักเขียนมาปั่นงานกันอยู่ด้วยไงก็เลยแบบมาช่วยกันวาดเลยวันนั้นก็แบบมีมาช่วยกันลงสกรีนมีอะไรแบบเหมือนกับว่าอะไรประมาณนั้นก็อันนั้นคือเคสที่แบบรุนแรงสุดแล้วซึ่งถามว่าแบบเราก็รุนแรงมาหยาบคายเลยแหละโมโหอะไรเงี้ยใช่แต่ก็แบบเขาก็เข้าใจเพราะแบบเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ด่ายเดี๋ยวเราก็นั่งทำอยู่ตรงนั้นน่ะก็แบบนั่งแบบช่วยกันทำงานช่วยกันอะไรจริงๆในประมาณนั้นถึงขั้นแบบวางแผนเลยนะแบบเชื่อแบบอะไรวะตอนนั้นพี่พีทอยู่เคยวางแผนว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราแบบลุมกระทืบมันนี่จะทำยังไงวะแล้วพี่พีทแบบพี่พีทตอบมาไงแล้วแบบโคตรโหดอ่ะพี่บอกสันถ้าจะฆ่าอย่าให้มันโวยวายคนที่ยิงโอเคก็เถื่อนเลยแล้วอย่างนี้คือพอมันเกิดเคสแบบเนี้ยพี่สันให้โอกาสกับนักเขียนแค่ไหนโอกาสในการแก้ตัวหรือว่าโอกาสในการที่แบบมันมีช่วงเผื่อคงไม่ต้องพูดถึงหรอกแต่เอาโอกาสแบบในการแก้ตัวพี่ให้โอกาสเขาแค่ไหนฮะโอ้พูดยากเหมือนกันนะก็แต่เอาจริงก็นั่นแหละมันยังไงดีอะเราความจริงอ่ะเราก็มีเซนส์ในการดูออกระดับนึงนะว่าคนไหนจะส่งงานทันไม่ทันเนี่ยคือเอาจริงมันจะมีแบบถ้าเกิดเขาจะส่งทันเนี่ยมันจะมีอะไรให้ดูมาเรื่อยๆอ่ะเช่นแบบว่าสตอรี่บอร์ดมาแล้วนะอะไรแบบเฮ้ยแบบเอาแบบวาดหน้าแรกมาโพสเล่นแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราจะดูแบบดูตรงนั้นน่ะว่าพอเราสั่งงานหน้าอีกชิ้นนึงไปอ่ะมันจะดูออกว่าแบบเขาแบบมีอารมณ์อยากทำอยากแก้ไขตัวเองแค่ไหนอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ต้องถึงขั้นแบบรอให้มันทำเจ๊งอีกรอบเราก็ดูออกแล้วว่าไอ้นี่มันรอดไม่รอดอะไรเงี้ยมีอีกอันหนึ่งน่าสนใจ ก็คือมันจะมีช่วงที่พี่ซันทำคอนเซปต์ฉบับคอนเซปต์มีนักเขียนแบบคนไหนไหมที่หลังไมค์มาบอกว่าคอนเซปต์นี้ผมไม่อยากทำเลยครับโอ้เยอะแยะแล้วแก้ปัญหายังไงก็จริงๆไม่ได้ซีเรียสนะเพราะนักเขียนมันก็มีหลายคนอ่ะเนาะบางทีก็สลับได้ก็ให้คนนั้นทำแทนคนนี้ทำแทนมันผมจำได้ว่าช่วงนั้นมันจะต้องมีตัวยืน3คนแหละหมูดวงสะอาดถ้าใน3คนเนี้ยแบบไม่ได้อยากทำคอนเซปต์เนี้ยแต่ความจริงถ้าเกิดเป็นคอนเซปต์ที่ทั้ง3คนน่ะไม่อยากทำอ่ะเราก็ไม่ทำสิวะแต่เอาจริงก็ตอนนั้นน่ะทุกๆคอนเซปต์อ่ะแม้แต่ขอแค่คนเดียวไม่อยากทำเราก็ไม่ทำนะอย่างงั้นใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเหมือนกับว่าก็จะโอเคกันหมดอาจจะมีสะอาดอะที่อาจจะแบบขอแบบไปเปลี่ยนแบบวิธีการเล่าแทนที่จะแบบเล่าก็จะไปเปลี่ยนเป็นเล่าแบบเก็บข้อมูลแบบสารคดีของมันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำได้ดีด้วยนะเราชอบโอเคครับผมแต่ส่วนใหญ่เรื่องคอนเซปต์อะเราว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้แบบเหมือนกับไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันกึ่งว่าแบบเราค่อนข้างซีกับนักเขียนอะมันแบบพอมันมีแบบพอมีพี่หมูแบบพูดขึ้นมาแบบพี่หมูจะพูดแบบเฮ้ยเชี่ยมันท้าทายว่ะอะไรเงี้ยแบบคนอื่นก็จะแบบฮึกเหิมแบบเดี๋ยวเอาเลยพี่เองใช่ประมาณนั้นมันแบบมันบิ้วบิ้วกันไปได้อะอะไรประมาณนั้นก็ถือเป็นโชคดีของเราแล้วกันแล้วเคยมีนักเขียนแบบมาบ่นกับพี่ไหมว่าหมดไฟอ่ะไอ้ดวงก็มีบ้างมาพักนะพี่ดวงนี่รู้แต่ดวงมันไม่ได้หมดไฟในแง่เขียนการ์ตูนนะมันแค่แบบเหมือนกับว่า
อาจจะแค่แบบเหนื่อยๆอะไรของมันเนี่ยความจริงอะมันอยากวาดการ์ตูนแหละแต่ว่าเออมันก็ต้องแบบทำนู่นทำนี่อะไรของมันฮะก็แก้ปัญหาอย่างไรแก้ปัญหาให้นักเขียนหรือแก้ปัญหาให้กูเอาให้ของตัวเองดีกว่าในแง่ของบก.แก้ปัญหายังไงกับเวลาเจอนักเขียนที่แบบหมดไฟในการทำงานเวลาเจอเขียนที่หมดไฟในการทำงานโอ้ยไม่อยากทำแล้วเหนื่อยและท้ออืมความจริงของดวงหรือของนักเขียนหลายๆท่านเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มีสภาวะบางอย่างเว้ยเช่นอกหักมั่งเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรประมาณนั้นเข้ามากระทบทำให้แบบมันแบบทำอะไรไม่ได้นะตอนนั้นอะไรเงี้ยครับอืมโหตรงนี้ก็แก้ยากเหมือนกันนะซึ่งแบบบางทีถ้าเกิดถ้ามันแบบดูแล้วไม่มีหวังจริงเราก็ต้องแบบเออก็ต้องให้เขาพักไปก่อนอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดแบบแค่แบบหมดไฟเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีก็ใช้วิธีลดหน้าเช่นแบบเหมือนกับว่าเออแบบอันนี้แบบลดลงไหมเหลือแบบหน้าน้อยหน่อยซึ่งวิธีที่แบบเหมือนกับสุดทางแล้วที่เคยทำก็คือเขียนบอร์ดให้ดวง จำได้ผมก็เคยนั่นแหละอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่าเออก็ยังดีอันนี้อาจจะเป็นโชคดีของกูกับมึงที่แบบยังเขียนการ์ตูนเป็นก็เลยสามารถแบบลงมาบอร์ดแบ่งเบาภาระนักเขียนได้ประมาณนั้นซึ่งอันนี้เรามองว่าก็นั่นแหละบก.บางทีแบบเออมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบลงมาทำในอันนี้ก็ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นความจำเป็นเสมอไปเราเคยต้องทำงานกับ กับคนที่ไม่ที่สันอาจจะไม่ถูกคอด้วยแบบไอเอ็มเหรอไม่หมายถึงแบบว่าอาจจะแบบตอนเราทำช่วงนั้นเราอาจจะโอเคกับงานเขาอย่างเงี้ยแต่แบบยุคหลังๆเริ่มรู้สึกว่าดรอปจนเรารู้สึกไม่โอเคกับเขาแล้วอะไรเงี้ยนี่ที่จัดการแบบเรื่องพวกนี้ยังไงความจริงเราเป็นคนแบบไอ้นี่นะเราเป็นคนค่อนข้างแบบเรียกว่าไงดีอะเราแบบเราไม่ได้เคี่ยวขนาดนั้นนะคือบางงานที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบเหมือนกับว่าเขาดีกว่านี้ได้แต่ถ้าเกิดเราเห็นเขาพยายามแล้วบางทีเราก็ใจอ่อนนะเราเป็นคนแบบเราแพ้คนแบบตั้งใจอะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นแบบเรื่องของแบบว่าเรื่องของมุมมองของแบบของการเติบโตบางทีนั่นแหละเราก็ต้องแบบก็ต้องให้โอกาสอ่ะก็ยากเหมือนกันนะมันก็มีนะก็มีแบบคนที่บ่นจะมียุคนึงที่คนบ่นว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบนักวาดเล็ดหลังๆมันแย่จังวะอะไรซึ่งนั่นแหละเราก็มองว่าแบบมันอาจจะนั่นแหละมันอาจจะแบบเติบโตไม่ทันเนี่ยเหมือนกับวงการมันแบบมันแบบมันรันไปไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยอาจจะอะไรประมาณนั้นอาจจะแบบเราอาจจะไม่ได้เก่งพอที่จะแบบว่ารันให้มันเติบโตได้ทันกับความต้องการของตลาดอะไรเงี้ยโอเคครับแวะไปอ่านคอมเมนต์นิดนึงครับมีพี่เอ็มบอกว่าพี่เอ็มให้ความสำคัญกับตอนเปิดและตอนจบมากจริงๆผมชอบเรื่องนึงนะที่มันเล่าแบบสามารถอ่านแบบย้อนกลับได้ด้วยอ่ะไอ้บุลเลตเลยทุกอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วสนุกดีดูคอนเซปต์จ๋าดิฟังแล้วนานหลับสบายนะครับครับผมฟังแล้วนานหลับน่าจะนอนหลับแหละตอนนี้น่าจะหลับไปแล้วนะครับผมอันนี้บอกว่าผมชอบการนำเสนอของบลีชนะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบยกเว้นตอนจบที่ตัดจบครับเจ๊คิดว่าไงเจ๊อ่านจบไหมจบครับอ่านยันภาคใหม่เลยมันภาคใหม่แล้วเหรอใช่ Burn the Witch เป็นภาคต่อเป็นSoul Society สาขายุโรปแต่เราอ่านไม่จบเราอ่านไม่ได้แค่ติดกว่าเล่มหนึ่งมั้งจริงๆมันก็น่าเบื่อแหละจริงๆพูดถึงผมว่าก็ยุคหลังๆจำก็สไตล์เดิมผมอ่านบีทจบแค่พอรู้สึกว่าเส้นมันสวยแค่นั้นเองอาจจะเป็นปัญหาเรื่องนั่นแหละเรื่องที่เขามีโมเดลในการแบบมีบล็อกในการคิดเรื่องมากไปอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ฮะแต่เราอ่านงานของคนนี้มาตั้งแต่ไอ้ซอมบี้พาวเดอร์ซึ่งเราชอบซอมบี้พาวเดอร์เราก็เลยมาอ่านบีทต่อแต่บีทเราเฉยๆแต่แรกเลยนะคือเราไม่ได้ชอบมันแต่แรกเลยอ่ะที่เรามาซื้อเพราะมันดังตอนนั้นเราก็เลยซื้อมาแบบเป็นแบบทีเดียวเยอะๆเราอ่านไปก็เฉยๆก็เลยแบบไม่ได้แบบอะไรกับมันเลยอ่ะคือแบบเราว่ามันแย่ยิ่งกว่าเกียร์อีกนะคือแบบรู้สึกเหมือนแบบผ่านไปเลยอ่ะแบบ
ลอยผ่านไปอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้แบบว่าผูกพันกับบีชเลยนะผมแค่รู้สึกว่าเออเส้นมันสวยอะเท่านั้นเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเส้นมันสวยมากก็หลังๆก็คืออ่านเพราะเส้นมันสวยใช่คือเราอะชอบตอนนี้เราอ่านซอมบี้พาวเดอร์คือเราชอบจังหวะอะไรบางอย่างของมันเนี่ยซึ่งพอมาอ่านบีชเรารู้สึกว่าเออมันก็อันเดิมเลยมันก็เท่าเดิมอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบไม่ได้อะไรกับมันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละการนำเสนอหน้าที่นี้ก็เออเรามองว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเกือบทุกเรื่องอ่ะเราว่าแบบการนำเสนออะไรมันก็แบบมันก็ค่อนข้างโอเคแล้วมันก็ไม่มีเรื่องไหนที่แบบรู้สึกก็แบบเฮ้ยแบบประหลาดอะไรแล้วมันปล่อยผ่านมาได้อะไรเงี้ยอย่างน้อยๆคอมโพสก็สวยทุกเรื่องอันนี้ค่อนข้างมั่นใจใช่ครับอันนี้จำได้ว่าตอนที่มันเริ่มทำงานกับพี่ซันครั้งแรกพี่ซันจะมีการถามหนัง5เรื่องที่ผมชอบมีอะไรบ้างจำได้ว่าตอนนั้นผมจะยังไม่ค่อยดูหนังเยอะเท่าไหร่พี่สันก็จะแนะนำหนังชุดหนึ่งมาแบบเอาหนังจากที่บ้านมาให้ดูเลยเออผมอยากรู้ว่าการเป็นบก.จำเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องเสพสื่อให้ได้หลายประเภทเราจะอินกับสื่อบางประเภทที่เราแบบไม่ได้รู้สึกกับมันได้ไม่ได้รู้สึกสนุกกับมันได้ยังไงเอาอย่างง่ายๆว่า adaptation เงี้ยเพราะอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบมันได้หรือว่านั่งดูจนจบได้จะทำยังไงให้แบบเราสนุกกับมันแล้วว่ายุคนี้อาจจะไม่จำเป็นแล้วจริงๆแหละเรามองว่ายุคนี้มันแบบมันมีเชิงแบบเชิงลึกได้คือยุคเรามันก้ำกึ่งอ่ะมันก้ำกึ่งว่าของที่ไม่แมสมันอาจจะแบบเหมือนกับว่าเอออาจจะแบบต้องยอมปรับตัวเองอะไรเงี้ยนะหน้ายุคนี้มันแบบมันดีฟได้อะมันแบบมันมีแบบมีทาร์เก็ตของแต่ละทางกว้างขึ้นอะไรอย่างนั้นแต่ก็เราเชื่อว่าแบบเออการแบบการรับสื่อเยอะมันก็ไม่ได้เสียหลายอะไรอะแล้วก็แบบโดยส่วนหนึ่งประวัติของเราคือเราเป็นเด็กที่แบบเติบโตมากับการแบบโดนพาเข้าโรงหนังอะไรแบบที่บ้านทำซาพิกไงบางทีก็แบบไปแจกยืนแจกขนมอะไรแจกเสร็จก็นั่งดูไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก่อนจะมีแบบฉายหนังมีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ช่วยทำให้แบบเราเข้าใจโปรเซสบางอย่างได้เร็วกว่าคนอื่นนะคือแบบเหมือนกับว่านะตอนเด็กๆเวลาแต่มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเวลาคุยกับเพื่อนๆมันยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเราคุยอะไรอะไรเงี้ยครับเก็ตกับผมมันก็จะแบบเหมือนกับว่ามันก็จะแบบเหมือนกับมันจะรู้สึกถ้าเกิดคนทั่วไปเด็กทั่วไปที่คุยแล้วรู้สึกแค่ว่าหนังนี้สนุกมันหว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบเราจะมีการเปรียบเทียบเพราะเราเคยดูเรื่องนู้นมาก่อนเขาจะบอกอันนี้สนุกกว่าอันนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยทำไมเราถึงชอบอันนี้มากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้จะมีประมาณเขาจะพูดประมาณว่าอ๋อกูไม่ได้ดูลึกขนาดนั้นผมเจอบ่อยไม่เจอเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ทำเพจรีวิวเออเออแล้วมันเป็นปัญหาอะไรไหมเหมือนกับว่าการที่แบบเหมือนกับว่ามีแนวคิดที่สุดโต่งกันไปคนละด้านอะไรเงี้ยก็ไม่มีแต่ก็มันอาจจะทำใหเราเห็นซีนนั้นต่างจากคนอื่นอะเหมือนอย่างเช่นไออย่างล่าสุดผมดูนี่ไอถ้อยคำล้นด้วยวาจาลังโผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ชื่อมันยาวเป็นอนิเมะไทยก็ยาวแล้วอนิเมะใน Netflix อะแล้วมันแบบจริงๆแล้วคือผมรู้สึกเลยว่าสตอรี่เนี่ยมันพูดถึงการเติบโตของเด็ก2คนน่ะให้ก้าวออกจากเซฟโซนให้ได้อะไรเงี้ยแล้วสตอรี่คือมันเรียบมากเลยผิดกับอนิเมะในยุคนี้มากก็มีคนมาคอมเมนต์ประมาณว่าแบบเออรู้สึกว่าแบบตอนจบมันอาจจะไม่ได้สนุกไม่ได้ดีขนาดนั้นนะตอนที่ตอนปูเรื่องมาดูน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวหนังต้องการจะสื่อทั้งตอนต้นตอนจบแม่งคือเรื่องเดียวกันเลยแล้วมันก็คือพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะแบบตกประเด็นนี้ไปมันก็จะเกิดปัญหาอะไรแบบนี้มันจะมีคำประมาณนี้อยู่เว้ยคือแบบไม่ใช่หนังสำหรับทุกคนใช่หรือแบบอย่างอาชินอย่างเงี้ยไอ้ Kingdom มาชินดูแล้วอันนี้ผมชอบนะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วพล็อตหลักมันอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของซอมบี้อะไรเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเออพอมันลงเรื่องของแบบความเป็นการเมืองการถูกกดขี่จากรัฐหรือว่าแบบเรื่องของการที่แบบโดนหักหลังโดยรัฐบาลอะไรเงี้ยโดนหลอกด้วยความเชื่อจอมปลอมอ่ะ
เออแล้วแบบมันต้องประสบด้วยตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่าแบบวิธีการเล่าหรือว่าสตอรี่มันแบบดูแข็งแรงมากเลยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอมันไปส่งกับพาร์ทดราม่าอะไรเงี้ยเฮ้ยมันหนักมากอย่างเงี้ยแต่คนกลับรู้สึกว่ากูไม่ได้อยากดูดราม่านี่กูอยากดูซอมบี้มันปัญหาเพราะ Kingdom อันเก่ามันทำไว้แบบไอ้นี่ไงมันไม่ใช่แนวนี้ไงมันแบบมันเหมือนเปลี่ยนแนวอ่ะไอ้ Kingdom อันเก่ามันแบบเล่นแล้วแบบโอ้โหแบบหวือหวาแบบอะไรเงี้ยแบบแต่พอมาเนี่ยเราเข้าใจนะเพราะเราก็แบบอ่ะตอนที่เราแบบนั่งดูกับแฟนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบมันก็มีความดูยากขึ้นฮะแล้วก็นั่นแหละแม่งมืดชิบหายเลยสัตว์เอ้ยไม่จริงป่ะผมดูแล้วไม่เห็นมืดเลยจริงเหรอนี่ดูทีวีอะไรมีคนพูดเหมือนกันว่ามืดผมก็ดู 4K ปกติเนี่ยจริงเหรอหรือว่านั่นเดี๋ยวอาจจะเป็นต้องปรับทีวีจริงว่ะเพราะกูเองก็ไม่ค่อยไปตั้งค่าอะไรไม่ได้ปรับเลยนะก็ค่าโรงงานแต่ว่าก็ปกติเวลาดูหนังที่บ้านอ่ะผมจะปิดไฟตลอดอ๋อแต่ก็ลองแบบลองแล้วนะก็แบบมันไม่ใช่แสงสะท้อนอ่ะมันมืดแบบเหมือนกับว่าแบบคอนทราสต์มันหายหรืออะไรทุกอย่างอ่ะเออผมไม่ได้เจอปัญหานี้แล้วผมก็งงว่าทำไมคนถึงเจอกันคือปวดตาเลยนะคือแบบเพ่งแบบเหี้ยอะไรวะผมว่าคือถ้าในเรื่องปัญหาของแบบภาพมืดเนี้ยมี Fear Street ภาค3อ่ะที่ผมรู้สึกว่ามืดจริงๆแต่ Kingdom ผมไม่เจอแต่เราเจอมาหลายเรื่องแล้วเนี่ยก็เลยกังวลว่าแบบเป็นเพราะทีวีหรือเปล่าวะหรืออะไรเงี้ยแต่ก็กลัวซื้อมาแล้วไม่หายอ๋อแต่ว่ามันช่วยได้ล่ะครับถ้าแบบใช้ OLED น่ะก็นั่นแหละก็เดี๋ยวอาจจะแบบเก็บข้อมูลให้ชัวร์ๆก่อนไม่กล้าแพงเลือนโอเคมีคอมเมนต์มาบอกว่าชอบซอมบี้พาวเดอร์มากครับสมัยอยู่ต่างประเทศคนฝรั่งก็บอกกันว่าชอบซอมบี้พาวเดอร์มากกว่าบีชอันนี้มาจาก Bangkok Comic นั่นเองนะครับคนเดียววัฟเฟิลผมพี่ซันพี่เจคิดยังไงกับลายเส้นอาจารย์โยทาโร่ครับที่มองว่าดราก้อนบอลแทนโทริยาม่าผมไม่ได้อ่านซูเปอร์เพราะว่าผมอ่านเล่มแรกแล้วผมรู้สึกเลยว่าไม่ใช่ดราก้อนบอลฮะแสดงว่าเราสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยป่ะแบบความโอ้ยผมไม่ได้สัมผัสเรื่องลายเส้นนะคือลายเส้นมันอาจจะใกล้เคียงกันมากแต่ว่านี่มันเกิดปัญหานี้ล่าสุดที่มันมีโดเรมอนเดอะมูฟวี่ตอนที่เป็นภาคต่อไอไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะแล้วมันก็ทำหนังสือออกมาเหมือนกันเออแล้วมันก็วาดยังไงก็ไม่เหมือนฟูจิโอฟูจิโกะเพราะว่าวิธีการวางช่องการลำดับเรื่องมันต่างกันมากอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบมีคนมารับช่วงต่อการ์ตูนคลาสสิกขนาดนี้มันทำยังไงก็ไม่มีทางเหมือนต้นฉบับได้เลยอ่ะความจริงแล้วสิ่งที่ทำให้การ์ตูนเรื่องหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าแบบเรามองว่าทำให้มันเป็นแบบเหมือนเดิมมันอาจจะไม่ใช่ไรเส้นด้วยซ้ำอาจจะเป็นเรื่องของแบบสตอรี่บอร์ดของการเล่าอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ๆอาจจะแบบเป็นสิ่งที่แบบสำคัญประมาณสักแบบ70-80% อะไรเงี้ยเลยอ่ะแบบอย่างดราก้อนบอลซูเปอร์เปิดมานี่คือผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ดราก้อนบอลนะอยู่ดีๆแบบโงกุนคือต้องการตังค์ทำไมก็ไม่รู้อะแบบโงกุนทำนาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะผมรู้สึกว่าไม่ใช่สตอรี่ไม่ใช่แบบนั้นมันมีแบบมุมมองหรือแบบวิธีการเล่าการแบบอะไรบางอย่างคือความจริงแล้วแบบการเขียนการ์ตูนอ่ะมันแบบมันเป็นศาสตร์เดียวในการแบบในโลกเลยนะที่แบบคนเดียวแบบทำหลายๆอย่างออกมาแบบด้วยมุมมองคนเดียวมันเลยทำให้แบบพอเปลี่ยนอะไรไปแล้วแบบมันเปลี่ยนเยอะอ่ะแต่แบบนั่นแหละถ้าเกิดเราไม่ได้ลึกกับมันบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ก็ได้อะไรเงี้ยน้องคว้างมะม่วงเขาถามว่าเปลี่ยนยังไงมองไม่ออกคือดราก้อนบอลน่ะผมอาจจะบอกมากไม่ได้เพราะว่าผมแบบอ่านไปเล่มเดียวผมไม่ชอบผมก็ไม่อ่านต่อเลยเงี้ยแต่ว่าโดเรมอนน่ะคือผมพยายามที่จะอ่านมันให้จบแต่ก็ไม่ไหวจริงได้แค่ครึ่งเล่มต่างไงสิ่งที่ผมเห็นชัดเลยคือจังหวะการเล่าเรื่องไม่เหมือนฟูจิโอเลยเหมือนแบบว่าจังหวะการปล่อยช่องของตารางเหมือนแบบยุคก่อนๆเขาจะมีการส่งต่อจากพอหมดหน้านี้จะส่งไปอีกหน้านึงยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่คมเท่าอันนั้นอะบางช่องมันแบบมันเผลออะมันแบบอะไรวะมันไม่น่าจะจบช่องนี้อะเพื่อที่จะพอไปเปิดหน้านึงจังหวะมันดูแบบเหมือนคนร้องเพลงคล่อมจังหวะ อะไรทำนองนั้นก็เหมือนพุ่มกับหนังอะเนาะบางทีแบบว่าเออแบบเปลี่ยนพุ่มกับเมืองหนังก็แบบว่าบทเดิมแต่เปลี่ยนพุ่มกับคนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรฟิลนั้นอ่ะ3 ทุ่มแล้วครับแต่ผมมีคำถามสุดท้ายให้พี่สันได้เป็นบก.มา10 กว่าปีแล้วครับมันให้อะไรกับพี่สันบ้างทุกวันนี้
ฮะก็มันมีอยู่ช่วงนึงที่มันก็ให้ตังค์อ่ะนะ ทุกวันนี้ใช่ไหมเรามองว่าก็บก.สำหรับเราอ่ะก็คือตรงตามชื่อเลยคือ editor คือคนแบบนักเขาเรียกว่าไงนัก edit นะที่นี้คือแบบimprove มันมาจากอะไรวะคำว่า edit นี่ภาษาไทยมันต้องเป็นคำว่าอะไรวะเตรียมดูคิดดูถ้าวงการภาพยนตร์มันคือการตัดต่ออะไรประมาณนั้นเนาะอาจจะใช่แบบนักตัดต่อการ์ตูนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าความจริงแล้วมันทำให้เราเป็นคนที่อธิบายอะไรได้ค่อนข้างแบบว่าดีขึ้นอ่ะเช่นแบบถ้าเกิดมีคนมาถามว่าแบบเฮ้ยอธิบายให้หน่อยว่าไอ้นี่มันใช้งานยังไงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราจะจับประเด็นเพราะว่าทุกครั้งที่เราอีดิตการ์ตูนหรือบทความครั้งนึงเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจมันเพื่อที่จะทำมันเอามันมาแบบแยกส่วนแล้วประกอบใหม่หรือแบบทำมันมาแบบเอามาเล่าให้แบบง่ายที่สุดอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราสามารถอธิบายสิ่งต่างๆให้คนเข้าใจได้ดีค่อนข้างดีอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าวะถ้าเกิดมีใครไม่เข้าใจก็บอกด้วย อะไรประมาณนี้นั่นแหละซึ่งเรามองว่าก็หน้าที่ของบรรณาธิการก็น่าจะเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือตัดต่อทำความเข้าใจมันแล้วก็ทำให้มันแบบออกมาแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องง่ายขึ้นเสมอไปอาจจะแบบเหมือนกับว่ามีคุณค่าบางอย่างที่แบบชัดเจนขึ้นมีอะไรอะความเป็นมันที่ดีขึ้นเช่นคนบางทีแล้วแบบไอคนนี้ไออะไรอะเหมือนกับว่าคนนี้เขาไม่ได้วาดการ์ตูนแนวนี้คนนี้เขาวาดแนวนู้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบตัดต่อให้มันเหมาะกับการ์ตูนของเขาอะไรเงี้ยเราแบบมันไม่ใช่การ์ตูนของเราอะต้องล้ำลึกถึงตรงนี้ไว้เสมอ โอเคครับผมพอพี่ พูดมาแบบนี้ขออีกอันนึงแล้วกันการ์ตูนที่อยู่ในเลททั้งหมดอ่ะมันมีความเป็นพี่มากแค่ไหนอ่ะหมายถึงว่าแบบพอพี่ลงไปอีดิทกับมันอ่ะพี่ใส่ความเป็นตัวเองลงไปในผลงานเหล่านั้นแค่ไหนเอาจริงๆอ่ะเราไม่เคยสั่งแก้ถึงขั้นที่แบบเฮ้ยไปวาดใหม่มาแบบนี้เลยนะไม่เคยทำอย่างนั้นเลยนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นคำพูดใช่ไหมก็จะมีอีดิทคำพูดแล้วก็จะมีแบบคุยเรื่องบทเรื่องอะไรกันซึ่งเราก็แบบเหมือนกับว่าเราก็มองว่าก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่เคยทำนะแต่พอมาย้อนกลับไปดูเราก็รู้สึกมันก็มีความเป็นเราเหมือนกันว่าก็งงเหมือนกันว่ามันไปอย่างนั้นได้ไงครับ อาจจะเป็นแบบวิธีการเลือกนักเขียนหรืออะไรที่แบบเข้ามาทำงานด้วยกันแล้วคนที่ทำด้วยกันได้ยาวๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็นคนแบบว่าที่มุมมองมีความคล้ายกันหรืออะไรประมาณนั้นหรือก็แบบเหมือนกับอาจจะเป็นด้วยการที่วงการการ์ตูนไทยมันไม่ได้แบบเข้ามาด้วยผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่สูงมันเลยทำใหการที่เราจะอยู่ด้วยกันไปยาวๆเพราะเราสบายใจอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบฟอร์มให้แบบรูปแบบวิธีคิดของอะไรของเราอ่ะมันแบบมันมีความแบบมีความเขาเรียกว่าเติมเต็มกันอะไรประมาณนี้ฟังดูยังไงอยู่โอเคอะไรประมาณนั้นก็นั่นแหละก็คิดว่าความนี้แล้วความเป็นเรามันก็เป็นความเป็นนักเขียนด้วยอ่ะเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นความเป็นเราเต็มๆขนาดนั้นมันเป็นจุดที่เรากับนักเขียนได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วแล้วก็กั่นกรองมาแล้วแล้วก็ออกมาอย่างนั้นซึ่งก็ต้องขอบคุณนักเขียนทุกคนนะครับผมแล้วก็จริงๆมันก็นักอ่านคนอ่านด้วยแหละคือแบบอะไรที่แบบเหมือนกับว่าทุกอย่างมันก็กั่นออกมาอันนั้นก็ยังมีคำถามอีกหลายอย่างที่อยากรู้เดี๋ยวน่าจะมีประเด็นนี้อีกสักรอบแล้วให้มีแบบบก.อีกสักคนสองคนมาก็ดีนะคุยคนเดียวรู้สึกแบบเหมือนกับนั่นแหละดูมั่วๆดูก็ไม่มั่วนะผมว่ามันก็ดูแบบได้เห็นจริงๆก็กลางๆก็มีความเป็นแบบเผาวงการความจริงอยากไอ้นั่นอ่ะอยากได้แบบคนที่เขาแบบเรียนด้านนี้มาเลยจริงๆอะไอ้สะอาดน่าจะเรียนตรงคุยความจริงอ่ะเรียนวารสารน่ะอะไรเงี้ยใช่คือเราเองอ่ะคือเราไม่ได้เรียนด้านนี้มาไงเราแบบเราเรียนว่าการ์ตูนนั่นแหละเรียนเหมือนไอ้หมูอ่ะครับ อะไรประมาณนั้นก็ความจริงก็ยอมรับว่าเป็นบก.ที่เอียงไปทางแบบฝั่งนักวาดเยอะไปนิดนึงก็อยากได้แบบว่าแนวคิดของบก.ที่เป็นแบบฝั่งแบบเอดิเตอร์เลยจริงๆเหมือนกันได้เดี๋ยวผมลองไปหาดูจริงๆมีคนนึงแล้วแหละมาคิดทันแล้วตอนที่แบบใกล้ไลฟ์แล้วเขาคือพี่ที่ทำปริบันธรรมติชนโอ้รุ่นใหญ่เลยอ่ะไม่ไม่รุ่นใหญ่ เด็กกว่า น่าจะเด็กกว่าพี่มั้งแต่เป็นคนรู้จักกันก็ทำปัจจุบันก็มาทำคอนเทนต์ออนไลน์นั่นแหละจะดีนะมติชนเป็นพิมพ์ที่เราชอบอะไรเงี้ยเรามีหนังสือมติชนเยอะเพราะว่าชอบอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์
คือเก็บไว้เยอะเดี๋ยวไว้ลองคุยกับพี่เขาดูได้ได้ได้ครับผมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมบายบายขอบคุณทุกคนนะครับผมก็อยู่ด้วยกันมา1ชั่วโมงเต็มๆขอบคุณเจนะครับสำหรับคำถามมากมายครับผมยินดีครับไปแล้วเจ็บคอได้ครับผมไม่ได้เป็นโควิดใช่ไหมเนี่ยหรอไม่ได้พูดเยอะพูดเยอะโอเคไปแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ